วซึ่งเราก็เรียกว่าบันดาลสร้างเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษอีกคือแบบเป็นแบบเวอร์ชันโรงแรมดีไซน์เวอร์ชันโรงแรมแต่ขออนุญาตแนะนำบ้านแบบบ้านพักก่อนนะคะสำหรับประเทศโฮมนะคะจะเขาเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของทะเลหมอกใช่ครับจุดผ่านกำเนิดของทะเลหมอกนะคะแน่นอนว่าดึกๆท่านอาจจะมองไม่เห็นคนข้างๆนะคะเนื่องจากหมอกวิ่งผ่านตัวอาจจะมองไม่เห็นจุดทะเลหมอกนะคะอาจจะมองไม่เห็นนั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ใช่ว่าตาลายนะครับไม่ใช่นะดึกๆสักหน่อยนี้หมอกจะผ่านตัวแล้วอาจจะมองไม่เห็นเลยนะคะมีช่วงนึงที่แบบเดินผ่านแล้วไม่เจอกันเลยนะคะเดินชนกันได้นะครับเอ๊ะจะเจอแม่ขนิงหรือเปล่าคืนนี้เจอแม่ขนุนไปก่อนดีกว่าอ๋อเจอแม่ขนุนก่อนแล้วไม่จริงใช่ใช่นะคะซาเวลการ์เด้นโฮมนะคะเป็นที่ตั้งของจุดกำเนิดของทะเลหมอกเลยนะคะเช้าๆนี่อาจจะถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆนะคะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมีน้ำตกนะคะมีน้ำทะเลนะคะแล้วก็มีดอกไม้ซึ่งเรามีดอกไม้ที่เรียกว่าดอกไม้ทั้งดอกดาราดอกเดลีแล้วก็ดอกขิงแดงนะคะก็จะมีดอกไม้ซึ่งสวยงามมากเอาไว้ให้แขกผู้ที่เกิดได้ชมได้ถ่ายภาพกันด้วยนะคะมีก็เรียกว่าริมสระนี้ก็จะมีมุมพักผ่อนมีมุมถ่ายรูปสวยๆมุมนั่งเล่นนะคะให้คุณได้พักผ่อนกับคนรักหรือว่าครอบครัวนะคะได้ดื่มด่ำกับสายหมอกบรรยากาศอันเงียบสงบนะคะพักผ่อนนี้ความแออัดในเมืองกรุงนั่นเองนะคะพักแบบเป็นบ้านแล้วแน่นอนลองมาพักแบบเวอร์ชันโรงแรมดูมั่งนะคะเรามีด้วยกันถึง4แบบ4แบบไม่มีอะไรมั่งครับ4แบบนะคะก็มีทั้งแบบคอนเทมโพรารีค่ะเป็นตกแต่งแนวร่วมสมัยไทยประยุกต์นะคะรู้สึกให้ความรู้สึกสบายและผ่อนคลายจากวัสดุธรรมชาติเพื่อโทนสีเอิร์ธค่ะแน่นอนนะคะถ้าอยากดูห้องพักคอนเทมโพรารีสามารถขอเปิดขอดูได้ขอดูห้องพักได้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีแบบชอปปิ้งคอร์ค่ะแบบที่2นะคะเป็นห้องพักโทนสีนุ่มนวลเรียบหรูทันสมัยและรู้สึกโปร่งสบายนะคะนี่คือแบบของชอปปิ้งคอร์นะคะแบบที่3คือแบบสไตล์บาหลีนะคะนอกจากบ้านเป็นหลังแล้วเรามีห้องพักแบบสไตล์บาหลีด้วยนะคะห้องพักอิงธรรมชาตินำวัสดุธรรมชาติเข้ามาตกแต่งให้รู้สึกความเป็นธรรมชาติค่ะแบบที่4แบบโมติกค่ะโมติกนะฮะห้องพักสีสันสดใสสวยงามนะคะก็เป็นแบบโมติกทุกห้องตกแต่งด้วยความสวยงามครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ในรีสอร์ทยังมีมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนสำหรับคนที่คนรักเชลเลนที่ออกมาที่เราบอกเห็นใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะเป็นระเบียงนะครับนอกจากมีบ้านพักนะคะแบบบ้านพักที่เป็นบ้านเป็นหลังแล้วนะคะเรามีแบบโรงแรมแล้วที่แบบ4แบบอย่างที่ว่าคุณที่กล่าวเมื่อกี้นะคะเรามียังมีห้องประชุมสัมมนาห้องประชุมสัมมนาซึ่งรับนะคะลูกทัวร์นะคะที่จะมาสัมมนาที่จะมาอบรมนะคะรองรับได้ถึง200ท่านนะคะ200เชิญนะคะใช่200ท่าน200ถึง250ท่านเลยซ้ำนะคะเป็นห้องสัมมนาสายใยรักนะคะซึ่งมีพร้อมด้วยโสตทัศนุปกรณ์มากมายทันสมัยอย่างครบครันนะคะท่านใดที่สนใจเปิดทำธุรกิจนะคะทั้งการสัมมนาหรือว่าอบรมสามารถติดต่อที่ Starwell Garden Home ได้นะคะแล้วก็มีลานกิจกรรมซึ่งทุกท่านนั่งอยู่นะที่นี้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งชื่อว่าลานกิจกรรมอุ่นไอรักนะคะชื่อกระเท่ดีสำหรับงานเลี้ยงที่เป็นหมู่คณะท่ามกลางสายหมอกนะคะท่านที่สัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืนซึ่งคืนนี้เราจะเข้าดาวกันที่นี่นะคะแน่นอนกับความหนาวเย็นนะคะอย่างที่สามก็คือมีแบบเรือนอาหารต้นทางรักนะคะจะอยู่ทางนู้นนะคะจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะI'm so sorry.
ะจะมาจากที่ไหนนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะจากกรุงเทพขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะร่วมสนุกว้ายอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วครับท่านอีกแล้วจะเอารางวัลนั่งเล็กเอามือขวาอยู่ไหนแล้วก็หันไปทางนั้นแหละยืนแค่ทางซองออกไปกับมือไว้ใจเอวแรงแรงยืนแค่ทางซองออกไปกับมือไว้ใจเอวแรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวเอาทีนี้ฟังจับหูเพื่อนไว้เสียวไหมเสียวไหมจับหูสองข้างเลยค่ะเสียวไหมจับหูสองมือเลยค่ะเสียวไม่เสียวสายเอวแรง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 หนึ่งสองสามจ๊ะเอ๊ะเจอกันคนไหนแพ้คะคนฝั่งไหนแพ้คะหันหน้าเจอกันเมื่อกี้ฝั่งนี้แพ้นะคะเชิญลงไปนะคะนิดนึงนะครับเราไม่ต้องตกลงกันเราจะหันไปทางไหนก็ได้นะครับเราจะหันไปทางไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเจอกันน้องผู้ชายแพ้ผู้ชายจะแพ้แต่ถ้าหันคนละข้างน้องผู้หญิงจะเป็นผู้ชนะครับ1 2 3ใจเลยน้องแพ้เชิญค่ะใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเอาพี่กิ๊กดีกว่า1 2แล้วใจฉันกับคุณมีวัดแพ้นะคะมีวัดแพ้ไป1 2 3เจ๊อ้าดังนี้แพ้ไปกันเข้ารอบ1 2 3เจ๊อ้าดังนี้แพ้ค่ะเข้ารอบจริงเลยค่ะเนี่ยเข้ารอบเอ้าไม่ใช่เข้ากลางไม่ได้จะเป็นกลางอ่ะพี่กิ๊ก1 2 3เจ๊เอาทำงานไปก่อนเลยนะคะจ้าขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะนี่รับด้วยรอยยิ้มนะคะขอบคุณมากด้วยนะคะวันนี้ทุกคนคะคือค่ะโอ้เมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคะเมื่อกี้เรียบร้อยนะคะไปสองนั้นเราไม่ได้เลยนะคะยังเลยค่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะต้อนรับปี2554นะคะให้ทุกท่านจะพบกับความเจริญในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมด้วยครับ